เอาปวดหายกันแล้วกันครับส่วนมาลีที่ตับก็น่าจะเป็นเรื่องหมอเนาะครับแต่ถ้าหาว่าท่านนี้มันได้ช่วยได้ก็ดีครับอย่าไปตั้งความหวังตรงนั้นครับเพราะเรื่องของหมอไปครับนะผมก็ไหลอย่างเดียวครับดูสิไหลอย่างเดียวแต่ผมเริ่มต้นตรงนี้ครับผมเริ่มต้นตรงนี้ตรวจสังเกตตรวจครับครับอย่าลืมหายใจเราไปช้าๆไปด้วยกันหายแล้วจ้า3 2ปึ๊บไม่ต้องเอียงไม่ต้องรูดให้อยู่ในท่าปกติเงยหน้าขึ้นมาหน่อยนึงครับครับเงยขึ้นไปปึ๊บนี่ละเหลือครับนี่ละไหลครับไหนตรงข้างบนครับใจเย็นครับนี่แหละคือไหลล่ะเห็นไหมมันมีที่มาครับไหลเป็นจุดสุดท้ายมันถือปลายเหตุไอ้ที่มันปวดคือปลายเหตุบอกให้ทราบไว้ตรงไหนก็นอนครับไอ้ที่ปวดนั่นแหละถือว่าปลายเหตุโอ้ครับบอกให้ทราบไปเลยจะมาแก้ปลายเหตุไม่อยู่หรอกโอ้ครับเดี๋ยวช่วยผมนะครับโทษครับ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 มาแล้วโทษครับครับเออครับขยับเตียงนี่ครับไหลยกเลยบินเลย ก็ดีขึ้นครับ กุบกับกุบกับดีขึ้นเกณฑ์พอใจไหมล่ะเกณฑ์ถ้าได้อย่างนี้ก็จะดีครับครับถ้าได้อย่างนี้ตลอดการตลอดไปเนาะครับเพราะพอใจมากครับนะครับตอนมีบินตัวเลยครับอย่าเกรงโชคครับยิ่งก่อนยิ่งดีพลังนี้ยิ่งเป็นผู้รับที่ดียิ่งดีครับเกี่ยวอะไรนะนั่นเกี่ยวมอดร่างกายครับพ่อครับครับอะไรครับยิ่งอ่อนยิ่งดีพ่อครับนี่โอ้ขอกันกินดีกว่าครับเอาเลยขยับเองเลยครับได้ครับเซ็นโอ้80%แล้วครับเป็นมาเป็นปีเนาะครับอยากหายปวดครับอยากหายปวดโอเคเผื่อว่ามันส่งผลไปหาตับก็ยิ่งดีครับพลังนี้จริงๆไปได้ทั่วกายครับนะฮะแต่หมอบอกให้ที่นู่นก็เหมือนกันทางวิทยาศาสตร์บอกให้หายใจลึกๆแต่เขาบอกให้หายใจลึกไม่ได้อัดระเบิดคายไม่ได้บอกนี่ทางนี้ก็มีความรู้ใหม่คืออัดระเบิดคายผมมันประเภทเขียนหนังสือเครื่องยนต์ขายมาก่อนโอ้นะ4 จังหวะมันก็เลยได้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นครับเห็นเขาบอกให้หายใจลึกๆแล้วเว้ยจะช่วยให้ออกซิเจนไปฆ่ามะเร็งถ้าหายใจลึกไว้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะ85ครับหรือ90ก็ได้ครับนั่นแน่ที่นี่เฉลยครับ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 ก็ดีครับเมื่อกี้นั่งยังขยับแขนปวดอยู่เลยครับโอเคถือว่าเป็นบุญครับจบข่าวครับครับสวัสดีมากครับปึ๊บเอาเลย